ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ชวนทุกคนออกมารดน้ำต้นไม้กันนะคะเพราะว่าฝนทำท่าจะตกแต่ว่าไม่ตกค่ะเป็นการมาเหมือนทำท่าเฉยๆค่ะก็เลยช่วยพรมน้ำให้เขาหน่อยเพราะว่าต้นนี้เป็นใบอ่อนๆลักษณะของการปลูกต้นไม้ที่เรารู้ก็คือพอใบมันแตกแล้วมันไม่แต่งตึงเราก็รู้แล้วแหละว่าเขาต้องการนะคะก็ชื่อต้นบัวสวรรค์ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูอีกทีนึงว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยังไงหลังจากที่เราใส่ใจอย่างเต็มที่นะคะเป็นความใส่ใจที่คุณแม่เองมองไปถึงนู้นเลยต้นนู้นเลยไกลๆนู้นล่ะค่ะก็คือหญ้าอันนั้นล่ะค่ะหญ้ามันทำท่าเหมือนจะตกมันไม่ตกก็เดี๋ยวจะลองรดน้ำดูแล้วสักแป๊บหนึ่งก็จะเดินไปแล้วก็ขอให้ปุ๋มช่วยรดต่อเดี๋ยวเราจะทำงานไปด้วยกันคือหมายความว่าคนที่รดน้ำก็รดไปเห็นเลยไหมคะว่าทำท่าแล้วฝนตกไกลเช่นนะคะฝนน่ะตกไกลแต่ว่าไม่ตกในเสถียรนี่ถ้าเราประมาทไปเพราะตอนนี้งานหน้าตักเราเยอะละเราไปแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าอะไรที่มันชะงักเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบอาจจะเหมือนต้องกลับมาย้อนหลังคุณแม่ก็พบลั่นทมเนี่ยไม่เป็นไรเลยค่ะลั่นทมเนี่ยสบายมากแต่ว่าอยากลดภาษาของคุณแม่ก็คืออยากลดแต่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่อย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นไรแน่นอนก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองรดน้ำกับคุณแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะพาเดินนะคะวันนี้เราจะพูดกันให้เห็นว่าเงาในกระจกนะคะคือผลแห่งกรรมต่อจากเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ก็มีหลายคนที่แบบต่อยอดได้นะคะการมีต้นไม้ที่อยู่รายรอบเราแล้วเราเห็นว่าการรดน้ำต้นไม้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งของเราในฝ่ายของการช่วยเหลือสำรวมระวังคราวนี้พอเราทำอย่างนี้ได้พรุ่งนี้ก็จะสดชื่นถ้าฝนตกก็โชคดีไปสำหรับคืนนี้แต่ถ้าไม่ตกหญ้าไกลๆตรงนี้ต้องการแล้วมันมาสุดสายป่านแล้วก็เราก็ไปรดน้ำต้นเบาบาบกันอยู่เบาบาบก็เป็นต้นไม้ที่เราต้องรดเพราะมันเป็นต้นไม้ใหญ่หญ้าเนี่ยไม่รดก็ได้แต่เห็นแล้วว่าวันนี้เหี่ยวมาต้องมาดูทีนี้จะเห็นชัดว่าหญ้าฝั่งนี้นะคะต้องการน้ำเพราะฉะนั้นใครต้องการน้ำก็ให้กันก่อนเลยทีเดียวกรรมดีของเราก็จะช่วยส่งเสริมให้ต้นไม้พวกนี้ยังหยั่งรากได้ไม่เป็นภาระต่อไปอัพปุ๋มมาต่อเลยไหมคะดึงมาได้อีกหน่อยไหมล่ะลูกก็เป็นคนชอบรดน้ำต้นไม้เราพูดถึงเงาเราจะมาดูตรงนี้กันพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนตกคืนนี้รอดไปถ้าไม่รอดขอให้หาคนช่วยตรงนี้ให้หน่อยมาเลยจ้ะนี่ทีมงานของเรานะคะอับผมดูนะมันจะไปได้ไม่ไกลหรอกจะไปถึงยังไงอีกก็ลองดูก็หนึ่งในความพยายามของที่นี่ค่ะก็เวลาเดินดูอะไรสวยๆนะคะมันก็มีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือก็ใช้กระบวนการของการทำงานอย่างมีความสุขเล็กๆในใจความสุขเล็กๆในใจก็จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันมีลักษณะอันนี้น่าจะเป็นเพี้ยเนาะอันนี้โดนเพี้ยละค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเพี้ยอันนี้ก็อยู่ใกล้ตามากเลยเพราะอยู่ในบริเวณที่คุณแม่สามารถเห็นได้ทีนี้ถ้าเราไม่มีความใส่ใจอันนี้ค่ะไปแล้วค่ะอันนี้ขาดน้ำบริเวณนี้ปุ๋มจ้าบริเวณนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่เอามาจากที่เสถียรหนึ่งแล้วเรายุ่งกันมากกลับมาที่ตรงนี้เถอะและอันนั้นเดี๋ยวหาวิธีการเอารถเพราะว่ายิ่งเราต้องกางเต็นท์เราทำอะไรกันเราก็จะเห็นเลยล่ะค่ะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเราขยับเขาต้นไม้ในกระถางที่มาจากเสถียรหนึ่งจะเป็นต้นไม้ที่ยังมีความบอบบางพอลงมาอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นเนี่ยเอามาจากตึกธรรมาสมนะคะนี่คือลักษณะต้นไม้ที่มีอายุนี่เป็นอีกหนึ่งต้นสรุปแล้วตรงเนี้ยสำคัญหมดเลยค่ะเพราะมันอยู่ในสิ่งที่นิ่มเข้าไปไม่ถึงหรอกค่ะแค่รีดผ้าอย่างเดียวก็ไปไม่รอดแล้วอันนิ่มอ่ะนั้นต้นไม้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นหนูช่วยดูตรงนี้พรุ่งนี้เราขยับขยายเอาไปอยู่ใกล้เราดีกว่านะคะก็เป็นการช่วยเหลือคุณแม่ก็ยังคิดว่าเอ๊ะเราทำงานได้ยังไงนะในสิ่งที่เรา
เรามีคนอยู่เท่าเดิมแต่งานมันงอกก็เป็นสิ่งที่ฤดูฝนเป็นฤดูกาลที่เราพอใจเนี่ยแสดงว่าเขาพยายามมาอยู่แต่ไปไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาทำนะคะขอบอกนะเขาพยายามอยู่อันนี้เอาออกเพราะเขาอาจจะสุดหรือยังไงสักอย่างหนึ่งก็อยู่ตรงไหนทุกคนต้องช่วยกันเป็นสิ่งที่คุณแม่อยากพาเดินดูเวลาที่เราทำงานเราจะเห็นถึงความสุขที่เราได้ช่วยเงาในกระจกที่กำลังช่วยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเกิดความภาคภูมิใจตะวันเล่าให้คุณแม่ฟังว่าสิ่งนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็พยายามหาเขาอยู่นี่ค่ะมาดูค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ป่าแต่เรายังไม่รู้เขาชื่ออะไรมันไม่น่าใช่ต้นไม้ป่ามันสวยมากเลยนี่ดูสิคะฮะใช่ดูสิคะสีคุณแม่ชอบด้วยตะวันบอกว่ามันมีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูอีกทีหนึ่งมันมีทั้งตูมและบานขอดอกหนึ่งนะคะจะเอาไปลองถามผู้รู้ดูเนี่ยค่ะสีเหมือนชงโคไหมเหมือนไหมสวยจังแล้วเขาบอกคุณแม่ว่ามันคือต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ป่ามันเหมือนถูกตัดเขาเล่าเหมือนถูกตัดแต่มันยังอยู่ได้คุณแม่ว่ามันไม่ใช่เหมือนถูกตัดล่ะไอ้ลั่นทมตรงนี้ตายแต่ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่น่าจะปลูกแล้วปลูกแรกๆเลยเอาละค่ะใครรู้จักต้นนี้บ้างพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันโอ้เป็นช่อขนาดนี้เธอต้องเป็นไม้ที่มีราคาแน่นอนเพียงแต่เราไม่รู้จักใครรู้จักบ้างคะพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันเนาะเรามาดูกันอย่าลืมนะอย่ามัวแต่ไปที่อื่นหมดนะอันนี้ตะวันเป็นคนบอกคุณแม่เองแล้วเราก็อยากให้ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เติบโตโอ้เพราะเราจะยืนรดน้ำต้นไม้เห็นไหมคะสวยไหมลูกสวยค่ะธรรมชาติสดชื่นพรุ่งนี้เจอกันธรรมชาติสดชื่นเหรอกำลังต้องการคนรดน้ำอ่ะเพราะว่ามันทำท่าเหมือนจะรดมันเหมือนจะมีน้ำอ่ะจะเดินมาว่าทำไมเราต้องรดน้ำวันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นนะคะอย่างเช่นบานชื่นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการน้ำแต่หญ้าที่เราปลูกเนี่ยค่ะต้องการแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องการเยอะหน่อยเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาน่าจะทรงตัวได้ดีนะคะเราก็ไปปลูกกุหลาบกันหน้าบ้านไปปลูกกุหลาบกันแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้หลันล้ามากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพอหลังบ้านเนี่ยเขาก็เอาลั่นทมที่มีคนถวายเนี่ยมาปลูกหมอนุ้ยก็บอกว่าทั้งลั่นทมและกุหลาบหรือแม้แต่ต้นไม้ที่เขาตั้งใจที่จะใช้เป็นยาที่นำส่งเนี่ยทุกอย่างมีราคาหมดตรงนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องมาเริ่มปักต้นลั่นทมนะคะก็เดี๋ยวฝากไว้เดี๋ยวเราจะเดินตามแสงตะวันแสงของตะวันนะทางด้านนี้ทางด้านนี้คือแสงของตะวันที่ตรงมาฝนจะตกนะคะตรงมาจากช่องนี้เลยเดินอ้อมมาก่อนเผื่อเดี๋ยวจะพาขึ้นไปถึง 400,000 ลิตรได้นะเนี่ยวันนี้เพราะคุณแม่จะเดินแบบแอดเวนเจอร์เลยฝนมันทำท่าจะตกน้ำในกระเป๋ามีทุกอย่างซึมมาแต่ในบางบริเวณที่เราเห็นอยู่ว่าเป็นบริเวณที่เราปลูกแล้วเราก็รีบที่จะไปข้างหน้าอาจจะต้องการเช่นบริเวณนี้นะคะที่เมื่อกี้เรายืนอยู่ตรงนู้นเราลดลงมาเนี่ยค่ะที่จริงเขามีเขาเรียกว่าร่องน้ำไว้แล้วเขาเริ่มทำร่องน้ำถ้าฝนตกเนี่ยเขาจะสามารถเนี่ยเขาขุดรูเขาพยายามนะคะที่จะทำเป็นหลุมขนมคกแต่เนื่องจากว่าบริเวณนี้จะแห้งเพราะน้ำมาไม่ถึงเราก็มาช่วยกันก่อนก็การเดินทำรายการก็จะดีตรงที่ว่าเราได้สำรวจสิ่งบางสิ่งซึ่งเราอาจจะต้องช่วยเร็วหน่อยงั้นการที่มีเส้นทางที่คุณแม่เดินได้คุ
แม่ไปไหนได้มันก็เป็นการช่วยนะคะตะวันพยายามแล้วที่จะกักน้ําตรงนี้ไว้แต่เนื่องว่าฝนยังไม่ตกเลยหลังจากที่ทําฝนตกหนักๆยังไม่มีนะคะก็พาเดินที่จริงชอบตรงนี้เพราะว่ามันไม่ต้องใช้เวลากับอะไรมากนักปลูกไปปลูกไปเนี่ยดูสิต้นงาช้างที่อยากได้ก็ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวก็มาเอาตรงเนี้ยค่ะเนี่ยต้นงาช้างที่เราตามหาเก็บไม้ป่าพวกนี้จะอยู่ได้ไม่ต้องมีน้ําเยอะมาค่ะคราวนี้เราก็เดินต่อเข้าไปในมุมที่เราขออนุญาตเดินผ่านคุณแม่ก็ชอบนะนั่งคุยกันหน่อยตรงนี้ยังได้เลยเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากการปลูกตรงนี้เนี่ยดินข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยยังชุ่มอยู่เลยเนี่ยค่ะเมื่อกี้อยู่ข้างบนสีม่วงเนี่ยไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นแต่ว่าเป็นสีที่ชอบโปรดสีม่วงเอ๊ะทำไมถึงชอบสีนั้นก็ชอบแต่ไม่มีสีไหนไม่ชอบเห็นละมันคล้ายๆชงโคชนิดหนึ่งแต่ใบมันไม่เป็นชงโคใครพอรู้นะคะในต้นนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตามไปดูแบบนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องว่ามีคำถามมาจากทางบ้านบอกว่าทำไมคนชอบมาพูดยุแยงก็คือยุแยงดูเหมือนกับว่าดีหวังดีแต่ว่ามันเหมือนหาพวกยังไงไม่รู้ช่วยยุให้คนโกรธกันกรรมอันนี้จะเป็นยังไงก็วาจาก็เป็นเรื่องที่สำคัญวาจาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนเราชอบสีนี้เรามีวาจาเราต้องทำให้สีเนี้ยมันเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราบอกว่าสีนี้มันก็ดีนะแต่ว่าเราก็เริ่มละนี่นั่นโน่นอะไรก็เอานี่ไปเปรียบเทียบกับโน่นเอาโน่นไปเปรียบเทียบกับนั่นอย่างเงี้ยค่ะเมื่อใดที่มีการเปรียบเทียบมันจะเกิดความเป็นมานะมันถือตัวมันก็จะเกิดความรู้สึกริษยาขุ่นมัวดูเหมือนกับไม่ประสงค์ร้ายแต่ว่ามันคิดไม่ดีอ่ะคนยุยเองก็คงจะเป็นงั้นไม่ถึงกับร้ายแต่ว่าแสบๆคันๆมันๆเผ็ดๆอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้เพราะไม่เป็นมันเหมือนมันจะดูดีอ่ะนะดูเห็นใจดูเหมือนจะเข้าใจแต่ว่ามันมีความสะใจอะไรแบบแสบๆอยู่ด้วยอ่ะเคยเป็นไหมคะเคยเป็นไหม okay. เคยเป็นเหรออ้าวนี่ฉันเข้ามาอยู่ในป่านี่ฉันจะเจอไหลไหมเนี่ยอ้าวคันละสิเธอคันหรือแต่สวยนะสวยไหมขอมุมนี้สวยเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นพระพักตร์แสงที่ลอยเข้ามาแล้วก็ใช่สวยนะจ๊ะมาช่วยรดน้ำไหมตอนนี้ให้เลือกเอาระหว่างทำทีวีกับรดน้ำเลือกเอาทำอะไรรดน้ำแล้วก็ออกทีวีด้วยแต่สายมันมาไม่ถึงอ่ะนู่นน่ะเขากำลังนั่นอยู่อ่ะเดี๋ยวปุ่มตามไปงั้นคุณแม่เดินหน่อยเอามาแต่จริงๆชอบตรงนี้นั่งได้เลยไหมเนี่ยถ้าคุณยายนั่งได้โอเคเหมือนกันแต่มันจะคันมันคันนิดหน่อยละอองตัวนี้ค่ะไม่ละอองตัวนี้คุณยายไม่คันนะคุณยายคันเหมือนเราเข้ามามันมีแมลงก็ดูสิเนี่ยหญ้ามันรัดอย่างเงี้ยกับอีตรงนู้นเราชัดเลยเนี่ยหนูดูสิอันเนี้ยมันรัดใหญ่มากเลยอันนู้นมันเหมือนมันขาดน้ำไปหน่อยมันเหมือนฝนจะตกเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยใช่ค่ะก็มันใหญ่เราก็อยากจะไปให้กำลังใจคนปลูกกุหลาบแต่กุหลาบมันดูแบบมันยังมีเวลารอออกดอกก่อนก็เรานั่งคุยกันก่อนละกันนะคะถ้าอย่างนั้นไปขยับที่นั่งที่มันสูงหน่อยเอามะอ่ะจ้ะป่ะมันจะได้แบบพ้นเราแบ่งทีมกันค่ะวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้เห็นการได้พักนะคะของคนบางกลุ่มที่ได้พักแล้วแต่เรายังเหมือนตรงนี้น่าจะได้ไหมลูกเอามะ
หรือไปพิงนู้นเลยให้เลือกคุณแม่เนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบมีคนห่วงว่าเนี่ยอายุขนาดเนี้ยนะอายุก็ขนาดนี้แล้วอ่ะวันนี้มีนักธุรกิจน่ารักแฟนพี่หมอนุ้ยบอกว่าคุณแม่อย่าทำงานมากเลยเป็นห่วงเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่สบายใจเอ้คุณแม่ก็นั่งนึกมีคนไม่สบายใจกับเราคุณแม่ทำงานด้วยเหรอเนี่ยพอมันมากไปพอมันมากไปนะจ๊ะมันก็จะเหนื่อยคุณแม่ก็ว่าอะไรก็ตามที่มันมากไปยิ่งต้องเบาคุณแม่เองก็เป็นหนึ่งคนละที่ทำงานเกินวัยคือเป็นวัยที่จะต้องพักบ้างวันนี้ก็รู้สึกได้พักบ้างก็รู้สึกดีเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันได้ไม่ต้องทำอะไรแต่พอตื่นขึ้นมามันไม่สดน่ะมันเหมือนพักแต่มันไม่มีสารสุขหลังอ่ะเฮ้ยเราจะเป็นแบบประมาณเขาเรียกอะไรนะฮะไฮเปอร์ไหมอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไฮเปอร์นะแต่ว่ามันเหมือนเราเคยทำแล้วเราก็มีสารบางตัวที่เราทำแล้วเรารู้สึกเบิกบานอยู่กับงานแต่พอเราไม่ได้ทำงานแล้วเราก็ปล่อยให้คนอื่นทำงานในขณะที่เราพักอยู่อย่างเงี้ยนะคะฉันชอบนั่งในทุกที่ที่ฉันเขาทำไว้ให้ฉันนั่งเนี่ยแหละเธอดูสิออกมาข้างนอกแล้วมันจะมีไหมล่ะแมลงอ่ะหืมอืมออกมาใกล้ๆหน่อยอย่าให้มันมีแบบแมลงมาใส่หัวนี่ไงได้ไหมเขาบอกว่าให้พักได้ยินไหมเจ้าเธอเขาบอกว่าให้พักให้พักฉันก็พยายามนั่งไปเรื่อยๆพักมันมีแมลงอยู่ในนี้แต่เราทนได้เราเป็นผู้หญิงอึดทึดและพร้อมที่จะอดทนนันทวันเธอได้ฉายาว่าอะไรนะลำบึกลำบึกจะให้เธอเดี๋ยวไปหามาก่อนนะสวยนะคะใครบอกได้ว่าดอกนี้คือดอกอะไรเดี๋ยวให้รางวัลจ้ะเก็บว่าก็เวลาที่เราอยู่ในท่ามกลางกระแสหรือธรรมชาติที่มันแสบๆคันๆเนี่ยไอ้ที่กำลังทำท่าแอคอยู่เนี่ยไอ้เสียงยุยงเนี่ยมันเหมือนอย่างเงี้ยคันๆแต่ไม่ถึงกับตายทำแอคให้เหมือนมันจะสอนทำไมสงสารคนถามก็สงสารไม่เอ่ยชื่อคนถามอ่ะเดี๋ยวจากท่านทำยังไงดีล่ะคนมันชอบมายุแยงเนี่ยเราจะสอนเขายังไงนะบาปมันจะเป็นยังไงโอ้นึกในใจสังคมของการยุแยงมันเป็นสังคมของคนแสบๆคันๆไม่ถึงกับฆ่าแต่ก็ลำคาญภาษาลำคาญคือมันพูดทำไมอ่ะบางทีมันทุกอะไรก็สบายสบายดีไม่ใช่เหรอข้าวก็มีกินใช่ไหมคะงานก็มีทำแต่มันต้องเสียดสีนิดหน่อยนี่ไอ้คำว่าเสียดสีเนี่ยมันมาจากสัมมาวาจาที่มันไม่เขาเรียกมันไม่สำรวมระวังที่มันมาจากอะไรมันก็มาจากใจที่มันรู้สึกเหมือนความไม่เพียวเนี่ยมันมาจากมีมานะถือตัวฉันอยากจะมีคุณค่าฉันอยากจะมีบทบาทฉันอยากจะให้คนเห็นว่า I'm here ฉันอยู่ตรงนี้หรือฉันทุกข์อยู่เธอไม่ได้ยินฉันหรอฉันอยากจะบอกว่าฉันแสดงความคิดเห็นได้นะแล้วทำไมฉันถึงจะไม่มีใครฟังฉันล่ะมันก็เริ่มสร้างเขาเรียกกิเลสคล้ายๆกันไปอยู่ด้วยกันคนที่ไปอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นมีสองเรื่องคือหนึ่งไปอยู่กับคนที่กล้าขนาบกับไปอยู่กับคนที่ไม่ขนาบแล้วอห่อหมกเคยเห็นไหมว่าเราอยากให้มีใครสักคนเห็นเราแล้วก็
ให้ความสำคัญกับเราแต่เขาไม่เห็นเราและเขาก็ไม่ให้ความสำคัญเขากลับไปเห็นอันโน้นเห็นอันนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาหันไปทางอื่นบ้างฉันก็ต้องนิด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 นะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้ก็เลยเป็นรวมกันอีสามช่อนี้ก็มาสุมกันเลยทีเดียวแล้วก็ดูเหมือนจะสวยนะคะแต่สันมันก็ชักเริ่มเอ้ยมันชักเริ่มมากขึ้นแต่พอสักตัวหนึ่งชักเริ่มมีสายตาของคนอื่นมาเห็นธรรมสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้คุณแม่ได้นั่งพักนิ่งๆแล้วก็มองลุงที่กำลังปรากฏขึ้นอยู่ในฟ้าเพราะว่าแสงสวยชะคาเมื่อกี้นี้เรากำลังเลือกว่าจะพาท่านเดินไปทางฝั่งนู้นเพื่อให้เห็นแสงที่กระทบแล้วมีฝนตกไกลๆลองเดินตามไปอีกหน่อยไหมคะสนใจไหมคะเมื่อกี้นี้เดินไปแล้วก็ต้องกลับมานั่งที่ก้อนหินเพราะด้วยว่าแก่แล้วอยากเหนื่อยก็ต้องนั่งนะคะถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องเดินแปลกไหมสรรพชีวิตมีไว้เช่นนี้เองถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องเดินถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ต้องทำงานนอนนอนนั่งนั่งเราจะพบว่าเราจะหมดแรงก็ทำบ้างนั่งบ้างถ้าอยากเดินก็เดินเดินให้สบายถ้าอยากนั่งเพราะว่าเดินแล้วมันเหนื่อยก็นั่งแต่ให้นั่งอย่างผ่อนคลายนะคะอย่าเดินแบบหนักตึงเครียดแล้วนั่งก็แฉะแบะไปเลยอย่างเงี้ยไม่ดีเมื่อกี้คุณแม่ก็พูดถึงหญ้าพูดถึงต้นไม้พูดถึงสรรพสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันก็ยังนึกถึงพวกเราที่ยังต้องรดน้ำอยู่ก็ถือเป็นการเดินเยี่ยมเดี๋ยวจะลองใช้วิธีการเอาไอ้เครื่องมือที่ใส่ลงไปในบ่อน้ำใกล้ๆเลยใช้ไดโว่แล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็ให้น้ำมันสั้นๆวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วไม่ชี้ฉันเนี่ยที่เนี่ยมันแปลกนะคะเนี่ยค่ะฝนตกลงมาถูกคุณแม่นะเนี่ยแต่ว่าต้นไม้ไม่เปียกถูกแบบพรมๆหน่อยๆต้นไม้ดูเหมือนจะต้องการมากกว่านี้เราจึงต้องเดินเยี่ยมคนรดน้ำต้นไม้เพราะว่ามันเป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่เกิดได้แค่เพียงเราส่งเสริมกันและกันไม่นั่งเว้าวอนโอ้ต้นไม้นี้ของอาม้าอาม้าจินตนาขอลดให้อาม้าหน่อยคลิปอาม่าจินตนานะได้ยินเสียงว่าคุณยายนะต้องการเรื่องไอโซบอลอาม่าอยากทำไม่ได้บอกอาม่าแต่อาม่าอยากทำมายืนมาให้คุณยายหน่อยคลิปเราหาสายน้ำเล็กๆเนี่ยดูสิฝนตกพรำๆนะลูกยายช่วยทีนี้คลิปต้องมีสายน้ำมาสิทำไงอะอาม่าคะคุณแม่รดน้ำให้แล้วต้นนี้ต้องรดสูงหน่อยเพราะว่าไอ้ข้างบนกิฟต้นนี้ต้องรดสูงหน่อยเลยนะลูกเพราะว่าต้นนี้เนี่ยไอ้ที่มันหายากก็คือพวกนี้แหละเช้าเย็นช่วยไปก่อนเขาปรับตัวได้เขาก็จะอาม่าคะขอบพระคุณนะคะอาม่าดูอยู่หรือเปล่าอาม่าดูอยู่หรือเปล่าคะนี่ต้นไม้ของอาม่านะคะก็วันนี้ส่งสตางค์มาอีกแล้วในอีก100,000แล้วแสน110,000นะคะพวกเราสาธุให้กับอาม่าหน่อยอยากสร้างกุฏิของแม่ชีค่ะอันนี้แหละค่ะพวกเราสาธุกันเลยค่ะอาม่ามีอายุที่เยอะแล้วแต่อ้าวอันนี้คือกลุ่มนายมาละมาละสิงรดน้ำจริงๆละคุณแม่ก็เราจะเอาอะไรดีอะลูกอ
พวกนี้ต้องการน้ำค่ะแล้วเขาก็คงอยู่ที่บ้านอาม้ามาแบบประมาณว่าร่มไงคะพอมาอยู่ตรงนี้มันก็แดดพอมันแดดเนี่ยมันก็จะเปี้ยงป้างเปี้ยงแดดมันแจ๋ไงอันนี้ก็พรมน้ำไปก่อนอ่ะหันไปทางนู้นเลยบรรดาอ่ะสวัสดีจ้าปลูกอะไรจ้าเหรอรดน้ำกันก่อนดีไหมคุณแม่ขอกระป๋องน้ำป่ะเอากระป๋องน้ำตักเลยลูกสิ่งที่ต้องการแล้วก็ไปเลยค่ะเนี่ยค่ะตักแล้วรดเลยค่ะในทุกจุดสายอย่างเดียวไม่พอช่วยกันลูกช่วยกันเอาน้ำจากนั้นนะแล้วรดไปที่โคนค่อยๆรดปลูกตะวันก็ส่วนหนึ่งแม้กระทั้งเดี๋ยวเราจะมีใครที่เอาน้ำไปที่ตรงต้นหญ้าของตะวันตรงนั้นสักรดหนึ่งอ่ะเอากระป๋องไหมคุณแม่สิคุณแม่ขอเทสหน่อยปุ๋มได้รดน้ำจริงๆได้เจอกลุ่มนี้จริงๆแล้วกลุ่มรดน้ำมาจะสาธิตให้ความรักเนาะความรักดูสิอาม่ารักคุณแม่เห็นคุณแม่ทำอะไรเนี่ยเพิ่งรู้จักการส่งต้นไม้มาก็พยายามอันนี้ต้องคุมไว้เลยกิ๊บเอ้ยต้องคุมไว้ก่อนเช้าเย็นนะลูกเนาะอย่างน้อยให้อยู่ได้ถ้ามันอยู่ได้มันจะเป็นการระลึกถึงคนที่รักเราเนี่ยยายว่าอยู่ได้หน้าเนี้ยค่ะถ้าอยู่รอดหน้าอื่นก็รอดละเพราะว่ามันอยู่โดยความแข็งแรงของมันเองมันไม่ได้อยู่เพราะตัวช่วยนะเนี่ยพวกเนี้ยอ่ะไปเอามาขอกระป๋องเดี๋ยวยายสอนให้ไปแล้วยังไม่ต้องปลูกเพิ่มหรอกคนละกระป๋องเนี่ยยืนสัก3แถวมาจะสอนวิธีการต่อแถวรดน้ำต้นไม้ให้ลูกก็ดีเหมือนกันนะได้กลับมาเมื่อกี้นี้ไปรถตรงโน้นได้ไงได้มารถตรงนี้เนี่ยค่ะสายขนาดนี้ให้ยืนทั้งคืนก็ไม่ได้หรอกอ่ะว่าแล้วทองก้อนอยู่ไหมเนี่ยซื้อไดโว้ให้หน่อยสิไม่ไหวแล้วล่ะค่ะแม่ชีจะใช้เวลากับต้นไม้ในการรดน้ำที่เราอาจจะต้องดูในตอนนี้มากเกินไปคุณแม่ก็พยายามช่วยเขาก่อนนะเพราะน้ำมันอยู่ใกล้เนี่ยเรานี่เองนะเนี่ยเดินขึ้นไม่ได้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยคุณยายต้องเอาให้อยู่พรุ่งนี้ยายจะมาดูนั่นเนี่ยอันเนี้ยมันไปละหนึ่งสองสามได้ไหมหนึ่งสองสามเราว่าจะไปดูพระอาทิตย์ก็ไม่ต้องละดูต้นไม้นี่แหละอ่ะดึงสายมาแล้วนี่ๆๆดึงสายโอเคถ้าเรายืนอยู่ที่สูงเราไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยค่ะแต่น้ำมันขึ้นไม่ได้หรอกค่ะขนาดนี้ไม่ได้อ่ะไหนสิคะขอกระป๋องด่วนจะไปพูดธรรมะค่ะจะสอนนิดเดียวไปหาข้างบนมีอยู่แล้วไม่มาถึงแม่นะไม่เอาหรอกมีอยู่ที่ไหนตอนนี้แหละนี่ดูสิเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้องการเนี่ยสายยางไอ้กิ๊บคนเดียวตายและตายอย่างเขียดมีอยู่แล้วครับเธอมาต่อตรงนี้เลยยืน3คนตักน้ำตรงนี้มาใส่ตรงนี้ด้วยกระป๋อง3ใบหยุดการปลูกก่อนจนกว่าต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะไม่ทั้งทราบบอกว่าตามที่วิจารณ์มาทำสะพานไม้ไผ่ง่ายกว่าครับจานของต้นฉันว่าวิจารณ์เขาขอพักวันนี้เราถึงต้องลงกันนี่ไงล่ะครับเราเนี่ยลงกันมาเนี่ยล่ะครับเพราะว่าเรารู้ว่าคนมันเหนื่อยเอามาเลยค่ะกระป๋องเลยค่ะปุ๋มไม่ต้องเช็คเลยเธอมาสาดน้ำกันก่อนทำอย่างเงี้ยจนกว่าเราจะได้สักหยุดการปลูกก่อนจนกว่าเราจะได้ต้นไม้ที่เรากำลังแงนดูทั้งหลายนะคะเพราะว่าขนาดนี้
ฝนขนาดนี้มันไม่ตกจริงอ่ะมันตกพรมๆตกหลอกตกอาการประมาณว่าดูเหมือนอันนั้นน้ำอะไรจ๊ะกาลักน้ำอากาลักน้ำก็กาละแต่ว่าตอนนี้เอาแม่ชีมายืนก่อน3คนตรงนี้เลยมันนี่มาโทรศัพท์บอกสามีเธอว่าขอกระป๋องและขอแม่ชีตรงนี้เลยค่ะเราจะใช้วิธีการสาธิตกับการทำการรดน้ำต้นไม้ที่พึ่งตัวเองในวิธีการธรรมดาของคุณแม่นี่แหละคือมีแรงตรงไหนก็ส่งต่อเลยถ้าฝนมันไม่ตกแล้วตกอยู่อย่างเงี้ยไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยมาชอบดูไปนู้นก่อนกิฟวิ่งหน้าตั้งน้ำอยู่ไหนกระป๋องไปอยู่ที่ตรงนู้นแล้วไปเอากระป๋องมา 3-4 อันที่เล็กกว่านี้ส่งมานี่เลยค่ะมันนี่ยืน4คนยืน4คนมาตรงนี้ก่อนลูกหยุดการปลูกก่อนตัก1คนตักได้มาเลยค่ะยืนมาอีก2คนไม่ต้องขยับเลยส่งมามานี่เลยค่ะตอนนี้อะเดินมาก่อนถ้ายังไม่มีก็เดินมาก่อนจะสาธุให้สาธิตเอามาตรงนี้ยืนว่าดูนะคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยค่ะคือการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนอ่ะเอามาหนูยืนอยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยขึ้นไปอยู่บนนั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนความชุ่มชื้นจะมาเพราะฝนมันไม่มาไงเออทีละล่ำบึกมาเลยค่ะส่งมาอีกอึ๊บนี่ไงกลัวอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะคะเรานะลดไปนะอีกทำไมน้ำมันน้อยได้กิฟฮะกลัวคุณแม่นะรู้จักฉันมารู้จักรู้อามาอีกกระป๋องตาอีกอามาส่งมาเลยค่ะส่งมายืนอีกหนึ่งคนการรักน้ำของตะวันก็อาจจะใช้ได้เวลาที่ไม่มีคนตอนนี้แม่ชีเราเยอะโทรสงสารนะมาสนุกมากเลยค่ะมีเวลาไหมคะเนี่ยที่จะไปยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยฮะชื่อตอนยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยค่ะทุกต้นเลยลูกทุกต้นเลยมันจะไม่รอดเนี่ยเพราะฝนตั้งแต่คอนเสิร์ตมายายยังไม่เห็นฝนตรงไหนที่แบบมันจะแบบพอที่เราจะอ่ะเธอล่ำบึกมาคุณแม่ขอออกอากาศสอนแล้วก็ไปแล้วนี่อ่ะมายืนตรงนี้ให้ได้นะทั้งหมดต้นไม้ใหม่การรักน้ำเนี่ยได้ในเวลาที่มันไม่มีคนเอามาดูแต่การรักน้ำของตะวันเนี่ยนะคำถามของคุณแม่คือแล้วถ้าเรามีไดโวอยู่อ่ะมานี่คือได้เหมือนกันนะแต่เราแก้ปัญหาก็ยังไม่ถูกไหมเนี่ยฮะเนี่ยการรักน้ำก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ขึ้นที่สูงได้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะนำความชุ่มชื้นได้ในเวลาสั้นค่ะเอาละเอาต้นนี้เป็นครูแล้วกันอาม้าคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันสุดชีวิตเลยค่ะเราจะลองดูค่ะการรักน้ำได้เหมือนกันแต่ต้องที่ต่ำกว่าและใช้3คนถือเหมือนกัน ไม่เห็นด้วยเอาไปที่อื่นเอาไปที่ต่ำๆนู้นเอาไปต้นโพนั่นเลยอันนี้มันนี่ก่อนแล้วสาดไปอีกทีหนึ่งเล็กๆเอ้ยแล้วขอไดเวอร์เลยสมชายขอไดเวอร์มาตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยเพื่อไม่ฉี่เขาตะวันนะเขาน่าสงสารที่สุดนะตะวันเนี่ยเขาน่าสงสารที่สุดนะเราเนี่ยสนุกสนานดูคอนเสิร์ตแล้วเราก็บอกว่าเราจะช่วยแม่ตะวันเราจะช่วยแม่ตะวันอ่ะเนี่ยเราช่วยจริงปะทำงานกันต่อให้ได้เลยนะเดี๋ยวยายกลับมาตรวจล้างมืออย่างนี้แสดงว่าต้องเข้ามาเป็นปัญญาให้แล้วเธอสาวๆฉันบอกเลยเธอให้ฉันไม่มีแรงมากนักที่จะมาทำอย่างเมื่อกี้นี้แต่ฉันมีปัญญามากเหลือเกินที่จะบอกกับพวกเธอว่า
วิธีการที่ยืนใช้น้ําแล้วไกลสุดลากกับน้ําตรงเนี้ยเนี่ยน้ําที่เห็นอยู่ได้หันไปเห็นไหมคะตรงเนี้ยเฮียเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยจะเกิดได้ไงแค่นั้นทําให้ดูวันนี้ถ้าฝนตกก็ยังต้องการอยู่ทุกต้นเลยค่ะที่ปลูกใหม่โดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกใหม่ตั้งแต่วันดูคอนเสิร์ตคนดูเขาก็ไปแล้วล่ะค่ะแต่เราอะค่ะยังงอกงามต่อไปจริงไหมอ่ะต่อเลยทำต่อฉันก็จะได้นั่งพูดตรงนี้เลยล่ะนี่ไงแล้วเราก็พยายามเอาน้ำพวกนี้ลงผ่านตรงนี้ให้ได้เอาน้ำพวกนี้ลงผ่านตรงนี้ให้ได้น้ำมันมาอย่างนี้นี่ชัดเจนเลยว่าน้ำลงผิดที่เนี่ยถ้าเอาน้ำตรงนี้ลงผ่านต้นเนี้ยของอาม่านะรับรองได้เลยไม่มีเหี่ยวไม่มีเหี่ยวเพราะมันไหลมาแล้วมันลงไปนู่นแล้วมันลงไปที่ปูนอ่ะอันนี้เห็นชัดว่าของสองที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะงอกงามไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองเนี่ยเจาะตรงนี้เลยนะถ้าเป็นคุณแม่นะเจาะน้ำตรงนี้เลยไม่ต้องดันลงตรงนี้ไม่มีประโยชน์เปิดตรงนี้แล้วเอาเข้านี่เลยต้นไม้ของอาม้าอยู่ตรงไหนเปิดทางเข้ามาอันนี้ไม่ยากค่ะปูก็ทำได้ถ่ายรูปไว้เลยค่ะต้นไม้หนึ่งต้นที่อยู่กับเรามาหนึ่งอาทิตย์แบบที่เรามีกิ๊กคนเดียวที่รดน้ำต้นไม้สงสารกิ๊กไหมอ่ะสงสารไหมและมีน้ำไหลตรงนี้แต่ไม่ไปที่โคนต้นไม้อันนี้เป็นปัญญาไหมล่ะเนี่ยลงมาเนี่ยแล้วลงเนี่ยผ่านไปอยู่ตรงเนี้ยแต่ต้นไม้อยู่ตรงเนี้ยยืนตายไม่เป็นปัญญาค่ะจัดการตรงนี้ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งต้นที่ไม่มีทางเลยที่จะสามารถเอาน้ำลงไปตรงนี้ได้เปิดตรงนี้เลยค่ะเปิดค่ะทำยังไงก็ได้ให้น้ำกับต้นนี้รอดแล้วแค่นี้ถ้าเอาไดโว่ปุ๊บเสียบน้ำตรงเนี้ยมีที่เสียบน้ำให้หน่อยไปเรื่อยๆเราทำงานกันกับคนจำนวนมากถ้าเราวางแผนให้เขาไม่ดีเขาเหนื่อยเขาสึกหมดนะจะบอกให้แล้วคุณแม่ก็ละเอียดสเปะเชียวต้นไม้ตายไม่ได้เป้าหมายต้นนี้ไปแล้วเนี่ยต้นโพต้นนี้มันถึงได้เหนื่อยไงต้นโพต้นนี้มีสิทธิ์ตายและต้นนี้กำลังจะตายอันนี้ตายเลยค่ะปุ๋มมาดูเลยค่ะต้นโพต้นนี้มีสิทธิ์ตายและต้นนี้สามต้นนี้เอามาเป็นโพสีทองมันก็ยากอยู่แล้วเนาะตรวจดูอันนั้นเลยค่ะลองหาทางช่วยเพียงบริเวณเนี้ยกิฟคนเดียวไม่ไหวกิฟเข้าทั้งผืนเลยนะอันนี้ต้องอนุญาตถอดหมวกแล้วพูดจริงๆเขาทั้งผืนเลยเวลาที่คุณแม่พูดเนี่ยคนที่เกรงใจคุณแม่และสามารถที่จะทำให้สิ่งที่เกรงใจมันสำเร็จได้คุณแม่ต้องช่วยนะลักษณะของคุณแม่ไม่มีหรอกที่จะไม่ช่วยแล้วเราต้องรู้เลยว่าต้นไม้ต้นนั้นพอได้แล้วย้ายไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่างน้อยก็คือเปิดหน้าหลุมให้มันมีน้ำลองช่วยดูไม่เกินหรอกไม่เกินความสามารถหรอกลูกเรากำลังมีน้ำที่ไหลอยู่แต่มันไม่ถึงโคนอ่ะกิ๊บเปิดฝั่งนี้ด้วยถ้าสามต้นเนี้ยตรงเนี้ยรอดคุณแม่ว่าเรามีปัญญาละพม่าเราคิดว่าฝนตกมันจะได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียงแห่งความสนุกสนานในการแก้ปัญหาจบแล้วคุณแม่ลงมานั่งเหมือนคุณแม่กำลังนั่งดูคอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตคราวนี้คนแสดงธรรมคือคณะแม่ชีคือคณะแม่ชีแม่ชีกิ๊กเป็นผู้ควบคุมวงแม่ชีกิ๊กควบคุมวงนะคะกิ๊กแค่เปิดให้น้ำไหลเข้าไปเท่านั้นเองสบายสบายต้นนี้มีสิทธิ์ไหมถามชมมีสิทธิ์ตายไหมหวังว่านะจะเอาละเรียกคุณสามีมาดูเลยว่าอะไรเรามองเห็นการรักน้ำคุณแม่ขอกระป๋องกับ
เด็กๆอีกสักสองสามคนมาตรงนี้ได้ไหมคุณแม่จะสอนเลยค่ะเขาบอกว่าคนรวมกันเนี่ยถ้ามันมีเป้าหมายอันเดียวกันนะคะหนูจ๋าหนูทำอย่างเงี้ยกับทุกต้นที่หนูคิดว่าหนูต้องช่วยเขาเนี่ยต้นนี้มาก่อนค่ะคือตอนนี้ปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้หาระบบเข้าช่วยการรดน้ำต้นไม้เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนจัดการอย่างจริงจังแล้วก็ทําให้คนที่ทํางานซึ่งมันขยายไปเนี่ยนะคะสามารถที่จะไม่เหนื่อยเวลาที่เรามีคนที่มาอยู่กับเรามากพระพุทธเจ้าจะสอนว่าให้อยู่เล็กๆกุฏิเล็กๆในป่าไม่ต้องรับผิดชอบเยอะไอ้นี่เราสร้างป่าแล้วมันขยายออกไปเรื่อยๆเมื่อมันขยายออกไปเรื่อยๆวิธีการของพวกเราก็คือต้องให้ปัญญาทํางานอย่าหนักเกินอย่าเหนื่อยเกินเหนื่อยก็พักแต่ถ้าพักแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันสดชื่นแล้วเกินจากนั้นไปมันจะไม่สดชื่นเหมือนคุณแม่เนี่ยเกินจากนั้นไปวันนี้คุณแม่ไม่สดชื่นคุณแม่เห็นเลยว่าเราเริ่มมีลักษณะของการที่ขาดการออกกำลังกายแล้วก็ออกมาเอ็กซ์ไซส์เหงื่อออกก็รู้สึกดีเนี่ยค่ะนี่เองชีวิตไม่ยากการที่ลุกขึ้นมาทำงานอะไรให้กับพวกเราได้เนี่ยก็เพราะว่ามีปัญญาเยอะแต่ว่ามีแรงไม่เยอะหรอกพอมีปัญญาก็อาศัยเวลากินข้าวกันก็จะคุยกันจะพูดคุยกันจะบอกกันว่าถึงเวลานี้ขอให้ช่วยตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ลองนึกถึงนะคะถ้าตรงเนี้ย50ไร่เราต้องใช้วิธีการรดน้ำยังไงเราก็เริ่มละน้ำซึมเอาละดินชุ่มชื้นแต่ต้นไม้ปลูกใหม่ต้องยังไงก็แยกประเภทฝนตกช่วยอันนี้ใบมันก็ดีขึ้นแต่รากโคนเนี่ยอันเนี้ยฝนตกยังไงก็ไม่ลงถึงเพราะว่ามันมีความหนาและน้ำมันไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำวิธีการก็คือสักหนึ่งอาทิตย์สำหรับคุณแม่เลยนะคะหนึ่งอาทิตย์ลงช่วยเป็นพื้นที่กับคณะแม่ชีและรับรองได้ถ้ามันตื่นขึ้นมาทุกเช้ามันเห็นความสำเร็จในทุกเช้าเลยเห็นความสำเร็จแม่ชีกิฟต์จะมีความสุขจะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ทุกคนที่เห็นต้นไม้เหล่านี้ก็มีความสุขฉันวันนี้ที่จริงไม่ได้ตั้งใจจะเดินมาตรงนี้เลยนะคะจะไปพูดถึงเรื่องนั่นแหละยุแยงตะแคงรั่วนั่นแหละค่ะแต่ปรากฏว่าเครื่องมือคือ Facebook เนี่ยก็ตัดไปเลยพยายามเข้าอยู่จนกระทั่งคุณแม่ต้องไปนั่งพักแล้วมันยืนรอไม่ไหวนันทวันก็เริ่มบอกว่ามันยากขึ้นมันไม่ง่ายแล้วคุณแม่ก็บอกงั้นหรือจะไม่ทําเขาก็บอกไม่ได้เขาต้องทําทําคุณแม่ก็ยืนรอแล้วก็เลยเปลี่ยนเส้นทางคะจะไปที่กุหลาบนะคะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเส้นทางก็มาเจอแต่วันนี้ได้รับรายงานจากจอยว่าอาม่าได้ยินคุณแม่พูดเมื่อเช้านี้กับพี่ติ่งถึงเรื่องการทําที่พักของคณะแม่ชีเราก็ซาบซึ้งกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยถือโอกาสนี้ขอบพระคุณอาม่านะคะอาม่าที่ให้ต้นเนี่ยค่ะต้นว่าสองต้นไม่ตายค่ะไม่ตายเพียงแต่ว่ามันต้องการน้ำมากแล้วเราก็เพียงแต่เข้าไปช่วยแล้วก็ทำให้ต้นว่าสามต้นขออาม่ายังให้ร่มเงามันสวยมากค่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและใกล้น้ำเพียงแต่ให้ขบวนการของการเอาน้ำไปถึงที่โคนต้นไม้แล้วกลุ่มสะใจดีเมื่อเขาพักแล้ววันนี้เขาพักกันทั้งวันพวกเราก็ยังจะเหนื่อยหน่อยพรุ่งนี้สลับไม่ชีกิฟพรุ่งนี้ไม่ชีกิฟพักได้แต่วันนี้คุณยายช่วยรดน้ำก่อนโอเคไหมจ้ะไปในจุดเนี่ยโดยเฉพาะต้นเบาบาบต้นใหม่ตรงนั้นด้วยนะจ้ะก็เรามีผู้หญิงจำนวนหนึ่งนะคะที่ก็เอาหัวใจมาให้เราการดูแลหัวใจของคนเนี่ยมันต้องเอาหัวใจคนเอาอำนาจไม่ได้เอาคำสั่งไม่ได้คุณแม่ก็รู้สึกว่าการใช้สติปัญญาที่มันจะทำให้คนมีความสุขอย่างมีศรัทธาต่อความสำเร็จของตัวเองเป็นสิ่งที่มีค่ามากพละห้าเนี่ยต้องมาจากการที่เราศรัทธาในกันและกันเราไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ
เราไม่รู้สึกต่ำต้อยเราไม่รู้สึกเหมือนว่าฉันดีกว่าเธอเธอด้อยกว่าฉันฉันเสมอเธอแต่การช่วยเหลืออย่างให้ความใส่ใจในการที่จะแบ่งเบาใส่ใจในการที่จะหาวิธีการนะคะหรือว่าเอาใจของเรามาช่วยกันปรึกษาหารือวันหนึ่งเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพที่คุณแม่ย้ายมา3ต้น1ต้นยังทรงๆอยู่ถ้าเขาบอกว่ามันก็ไม่น่าที่จะใจเสาะเพราะมันเป็นต้นโพเล็กๆไอ้นี่ยังเขายังทาบเอาใบด่างขึ้นก็เดี๋ยวเราลองดูค่ะถ้าต้นโพ3ต้นต้นว่า3ต้นต้นเบาบาปที่ปลูกใหม่ตรงเนี้ยได้เรียนรู้คืนนี้ค่ะคืนนี้ยังทันกันอยู่ยังใช้วิธีการคือใช้แรงอยู่ถ้าพวกนี้ตรงนี้มีไฟตรงนี้มีที่เสียบไฟไหมคะลูกมีที่เสียบไฟโอ้ไดโวตัวเดียวกับสายยางไม่ต้องดึงแล้วแล้วน้ำที่มันผ่านอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นน้ำที่เป็นน้ำบาดาลได้ปุ๋มมาตรงนี้หน่อยช่วยหน่อยคุณแม่ว่าไม่ชิกิฟจะโลมันมาตรงนี้เหรอถ้าคุณแม่ไม่อยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้จะเป็นวันที่พรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสต้องช่วยคือเราต้องรู้ว่านี่สำคัญการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่ได้เร่งร้อนต้นเล็กๆสำหรับคุณแม่แล้วเอากำลังแล้วลงใช้คำว่าลงแขกเลยอันนี้ไม่ต้องข้างบนกิฟเพราะว่าอันนี้ไม่มีต้นไม้เล็กๆแต่อันนู้นน่ะมีต้นไม้เล็กไอ้พวกที่มีต้นไม้เล็กก็ต้องใส่ต้นไม้เล็กเราได้รับการชมว่าต้นไม้มันสวยแล้วมันก็มีไอ้ตัวเขาเรียกกล้วยไม้อะค่ะมันติดอยู่นั่นแหละค่ะมันจะไม่สดแค่คนชมว่ามันสวยสมมติมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าอ๋อเธอมีปัญญาแต่ถ้าปัญญานั้นมันไม่ได้ออกมาเกื้อกูลคนอื่นโดยระดับปัจเจกเราต้องใช้ปัญญาเพื่อการหลุดพ้นแต่ในระดับของความทุกข์ของโลกในปัจจุบันเนี่ยเราหลุดพ้นแล้วเราต้องเป็นประโยชน์กับโลกด้วยเช่นปัญญาจึงมีทั้งโดยระดับปัจเจกประโยชน์ตนต้องได้ประโยชน์คนอื่นต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยลองเอาแค่การฉุดช่วยนี่แหละไอ้ต้นไม้ที่เรารอดมาได้ที่เราแบบบิ๊กมูฟอะเราก็ใช้ปัญญาช่วยแต่ทีนี้มันเกินกำลังสิ่งที่คุณแม่กำลังจะพูดต่อไปเนี่ยอย่าให้คนของเราเกินกำลังเหมือนอย่างเมื่อเช้าเราไปเอากุหลาบเราบอกเธอไหวไหมเอ๋ถ้ามันไหวก็ไปเอาถ้ามันเกินกำลังเราก็จะชะลอเหมือนกันวันนี้กุหลาบปลูกแล้วเพราะว่ามันเป็นธีมที่เราอยากช่วยเดี๋ยวหมอนุ้ยมาคุณแม่ก็จะคุยกับหมอนุ้ยต่อว่าเราทำได้แต่อย่าให้เกินกำลังนั้นตอนนี้เรานั่งอยู่กับแสงที่มีฝนถ้าฝนตกคืนนี้แรงพรุ่งนี้เช้าตรวจดูต้นไม้นะเนี่ยแค่เพียงคุณแม่สั่งให้ทุกคนลองหาวิธีการและเราห่วงใยเราห่วงใยค่ะเป็นความห่วงใยที่มันมีความเกื้อกูลไว้อีกนิดเดียวคือเราวันที่25เนี่ยเราพยายามทำตรงนี้เริ่มต้น25 26 27 28เมื่อวานนี้เราปลูกไปอีก39เขาเหนื่อยไหมเรานึกถึงภาพเหนื่อยไหมแล้ววันนี้คุณแม่ยังบอกว่ากบต่อเหนื่อยไหมแล้ววันนี้คุณแม่ควรทำอะไรเนี่ยแหละที่สรุปวันนี้ทั้งหมดใช้ปัญญาให้มากและบริหารสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเหนื่อยน้อยลง
การงานมากขึ้นสงบเย็นมากขึ้นในขณะที่บางกลุ่มอาจจะกำลังสวดมนต์ก็ลองเอาเรื่องนี้เข้าไปหาลือกันพรุ่งนี้คุณแม่ก็จะเล่าเรื่องนี้แต่เธอแน่ใจใช่ไหมว่าต้นโพต้นนั้นไม่ตายฮะแต่ข้างบนโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะที่วันนี้ให้สอนตามความเป็นจริงแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่คอยแอบฟังคุณแม่ว่าคุณแม่ประกาศอะไรจนกระทั่งคุณแม่รู้สึกเลยวันนี้เราพูดกันนะคะพี่ติ่งลาคุณแม่กลับไปก็ได้ลาสังฆาเวลาที่เราเห็นคนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดความไว้วางใจไว้วางใจในตัวเองไว้วางใจในสิ่งที่ตัวเองเข้มแข็งขึ้นคือพอมันมีศรัทธามันมีปัญญามันมีความเพียรในสิ่งที่ตัวเองไว้วางใจตัวเองได้ขึ้นแล้วมันก็มีจิตที่มันมั่นคงขึ้นมีสติอลักขาเนี่ยกำลังแห่งการเคลื่อนนะคะมันจะทำให้เราได้ทั้งระดับปัจเจกระดับปัจเจกก็คือมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วก็ผลจากระดับปัจเจกมันจะเป็นมหาภาคคุณแม่ก็ใช้วิธีการนี้แหละค่ะกับตัวเองแล้วก็กับลูกหลานในบ้านเห็นไหมคะเขาเริ่มทำแล้วเขาใช้เวลาทำงานจะเท่าเดิมรับรองได้วันนี้เขาอยู่กันจนถึง3ทุ่มแต่คุณแม่น่ะต้องไปก่อนฝนมันทำพำแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยเขานะคะขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยขอบคุณทุกคนที่ได้เสียสละร่วมกันและขอบคุณจริงๆนะคะอามาที่กรุณามากเลยคุณแม่เกรงใจจริงๆอามาไม่ลำบากนะคะเดี๋ยวจะไปทำให้ที่พักของคณะแม่ชีในวันที่12สิงหาเนี่ยอย่างน้อยให้เข้าอยู่ได้สักหนึ่งหลังและอีกหนึ่งหลังที่กำลังจะทำก็ไม่เกินในพรรษานี้ทุกอย่างจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเราซาบซึ้งทุกครั้งที่คนดูแลแม่ชีของคุณแม่แม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินเรื่องการเตรียมสถานที่ที่จะทำให้เราได้มีทาราฟาร์มนะคะเพื่อที่จะใช้ถอดบทเรียนว่าถ้าผู้หญิงที่มีสติทำได้เป็นที่พึ่งของโลกได้แล้วก็สงบเย็นด้านในอันนี้เป็นงานหลักอยู่แล้วบวชเพื่อนิพพานนี่เป็นงานหลักแต่คนที่ไปนิพพานเนี่ยสงบเย็นแล้วเขาเป็นประโยชน์นะคะเขาไม่เห็นแก่ตัวแล้วเขาไม่ดูถูกใครเขาเคารพในวิธีการอันหลากหลายที่จะทำให้จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั้นมันเหมาะกับโลกปัจจุบันนี้นั้นขออนุญาตไปช่วยคณะแม่ชีทำงานนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะมาคุณแม่เป็นอีกหนึ่งกระป๋องช่วยได้มาทางนี้ก่อนลูกอันไหนที่รอดแล้วอันไหนที่ล้มนะลูกบาวบาบต้นไหนที่ล้มจำได้ไหมไปที่บาวบาบต้นที่ล้มก่อน